สวัสดีทุกคนนะครับผมออฟนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับหัวข้อ30ข้อคิดที่ผมตกผลึกได้ในวัย30นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่2เป็นข้อที่16ถึงข้อที่30นะครับซึ่งผมทำ EP ที่1ไว้แล้วก็คือข้อที่1กับถึงข้อที่15นะครับทีนี้คลิปทั้ง2คลิปนี้ผมจัดเอาไว้ที่เพลย์ลิสต์ในช่องแล้วนะครับเพลย์ลิสต์ชื่อว่าพอดแคสต์ฟังแล้วไปสบายจริงๆจะบอกว่าพอดแคสต์ฟังสบายก็ได้นะแต่ว่ากลัวมันธรรมดาไปนะครับก็เลยบอกว่าพอดแคสต์ฟังแล้วไปสบายตุยไปเลยนะฮะเอาไม่ใช่โอเคเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับก็เริ่มกันเลยนะครับข้อที่16นะครับต่อข้อที่16บอกเอาไว้ว่าเวลาคนอื่นพูดเนี่ยให้ฟังเยอะๆนะครับแต่เวลาตัวเองจะพูดให้คิดเยอะๆเพราะว่าการพูดเนี่ยพูดแบบไม่คิดนะครับคือหายนะมีแนวโน้มที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยคิดเหมือนกับไปคนละเจตนากับเราอะนะครับระวังกลายเป็นปลาหมอตายเพราะปากนะครับข้อที่17คนที่มีความรักที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งข้อต่อไปนะครับข้อที่18ทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนเป็นกระเทยเป็นชายแท้เป็นทอมเป็น LGBT เป็นผู้หญิงอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับทุกคนก็คือคนคือมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นควรให้เกียรติกันไม่เหยียดเรื่องเพศกันนะครับให้มองว่าคนนี้คือคนคนดีหรือคนไม่ดีอะไรแบบนี้มากกว่านะครับอย่าไปโฟกัสที่เพศเลยข้อ19นะครับชีวิตคือการแก้ปัญหาเวลามีปัญหาเนี่ยครับไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องท้อเสียใจนะครับให้สู้มันเพราะว่าเมื่อคุณผ่านมาไปได้เรียบร้อยพอย้อนมานึกถึงในอนาคตนะครับพอในอนาคตย้อนมานึกถึงมันก็จะเป็นแค่อีเวนต์เล็กๆอีเวนต์นึงที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับทุกปัญหาที่คุณเคยเจอมาก่อนๆหน้านั่นแหละนะครับข้อที่20นะครับการขี้หมดไส้หมดพุงในตอนเช้าเป็นการขึ้นสวรรค์ในชาตินี้ของแท้นะครับเห็นด้วยหรือไม่ฮะข้อที่21นะครับเลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงช่างแม่งมันนะครับใครจะคิดอะไรหรือพูดอะไรกับเราก็ช่างเขานะครับเราทำตัวเองให้มีจิตใจที่สงบแล้วก็เป็นสุขถือว่าแค่นี้ก็เดอะเบสแล้วก็เป็นผู้ชนะไปแล้วนะจิตนิ่งๆเข้าไว้จิตนิ่งข้อที่22นะครับการแต่งตัวให้ดูดีมีบุคลิกที่ดีสะอาดถูกกาลเทศะถือว่าเป็นการให้เกียรติตัวเองรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วในอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นการให้เกียรติสถานที่ด้วยนะครับเป็นการรักตัวเองอีกแบบหนึ่งด้วยมีแนวโน้มที่คนอื่นเนี่ยจะให้เกียรติเราด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์อันนี้ต้องยอมรับจริงๆเลยนะครับอย่าโลกสวยเลยจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมักมองคนอื่นที่ภายนอกก่อนเสมอนะจริงหรือไม่ข้อที่23นะครับสุขภาพโอ้พูดเร็วไปสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากเดินเยอะๆออกกำลังกายบ้างนะครับถ้าป่วยมาแล้วเนี่ยไม่คุ้มจริงๆข้อที่24นะครับอย่าพูดคำว่าทำไม่ได้กับตัวเองนะเพราะมันจะเป็นการบล็อกสมองบล็อกความสามารถบล็อกความคิดจากที่เรากำลังจะฮึดสู้ในกายเป็นแบบไอ้ฉันยอมแพ้ไปเลยนะครับข้อที่25นะครับเกลียดใครก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับห่างๆออกมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเขาได้ซ้ำเพราะว่าสมองของเรามีค่ามากกว่าที่จะไปคิดถึงคนที่เราเกลียดนะครับมันอารมณ์เหมือนกับว่าคุณเกลียดขี้หมาแล้วคุณจะเอานิ้วไปจิ้มขี้หมาอย่างเงี้ยเหรอฮะข้อที่26นะครับรู้จักการปฏิเสธคนอื่นบ้างถ้าไม่สะดวกใจอันนี้สำคัญมากตัวเราเป็นที่ตั้งนะครับมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรอกแต่มันคือการรักตัวเองในรูปแบบนึงคือทำไมเราต้องเอาตัวเองไปในที่ที่เราไม่ได้อยากไปเพียงเพราะคนอื่นขอให้ไปอ่ะนึกภาพออกไหมฮะเราต้องฟังตัวเองฟังเสียงในใจตัวเองเป็นหลักฉันไม่อยากไปเพราะฉันไม่อยากไปแค่นั้นเลยจบตามใจตัวเองบ้างนะครับข้อที่27นะครับ work life balance นะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญการแบ่งเวลาการทำงานหรือว่าการแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนให้ดีอย่างเหมาะสมนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อชีวิตมากๆเพราะว่าถ้าเราทำงานมากไปนะครับมันก็จะบั่นทอนสุขภาพได้แต่ในทางกลับกันถ้าคุณพักผ่อนมากไปคุณก็จะกลายเป็นเหมือนกับเปื่อยขี้เกียจอะไรแบบนี้นะครับผมเคยได้ยินเรื่องนึงเขาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเวลาให้เป็น8 8 8นะครับก็คือ8นอนหลับ
8ทำงานแล้วก็อีก8นี่ก็คือเป็นเหมือนกับทำงานอดิเรกพบเพื่อนใช้ชีวิตพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า1วันมี24ชั่วโมงหาร3ก็ได้เป็น888ลองไปแบ่งแบบนี้ดูก็ได้ครับใครทำได้ก็ยินดีด้วยแต่ผมต้องยอมรับผมยังทำไม่ได้ข้อที่28นะครับเวลาเจอเรื่องที่ไม่พอใจบางทีก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องโมโหไม่ต้องมีรีแอคชั่นอะไรเลยนะครับก็แค่เงียบๆแล้วก็บอกตัวเองในใจว่าช่างแม่งครับเรื่องของมึงฮะปล่อยมันไปกูไปหาทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีประโยชน์ข้อที่29นะครับถ้าอยากพัฒนาอยากเก่งอยากก้าวหน้าก็ให้ปรึกษาคนที่เก่งๆนะครับดีที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะเหมือนเป็นทางลัดให้เราเลยนะแทนที่เราจะใช้เวลาหาหรือว่างมหาเนี่ยประมาณ10ปีก็อาจจะเหลือแค่วัน2วัน3วัน3เดือนอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับผมมันจะลงเหมือนกับอันนี้ไปได้ยินมาในเน็ตนะมันดูเป็นคำคมที่เสี่ยวมากแต่ผมชอบมากก็คือเขาบอกว่าคุณต้องถ้าคุณอยากบินคุณต้องไปปรึกษานกนะครับอย่าไปปรึกษากับฝูงไก่เคยได้ยินไหมอันนี้มันเหมือนจะมุกซ้ำแต่ก็ใช้ได้นะข้อหมายดีข้อที่30นะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วเดินมาถึงข้อที่30แล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่าอย่าเล่าก้าวต่อไปหรือเป้าหมายของตัวเองให้คนอื่นฟังจนกว่ามันจะสำเร็จแล้วถ้าคุณปรึกษาผิดกลุ่มคุณก็อาจจะโดนดับฝันโดนบัฟไปอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมฮะหรือว่าถ้าหากคุณโชคดีคุณปรึกษาถูกกลุ่มนะครับคุณก็อาจจะได้คำแนะนำที่ดีเคยไหมเคยเหมือนกับคุณมีแพลนจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตแต่ว่าคุณปรึกษาผิดกลุ่มคนนั้นเขากลับมาบัฟคุณคุณอยากทำจมูกใหม่เขาบอกทำทำไมแก่แล้วไม่ต้องทำหรอกเอาเวลาไปสานตะกร้าเลี้ยงหลานดีกว่าไปเลี้ยงลูกไปแก่แล้วไม่ต้องทำจมูกอันนี้สมมตินะสมมติว่ามีท่านหนึ่งอยากทำจมูกหรือว่าผมอยากทำอะไรดีร้านกาแฟละวนมาร้านกาแฟละโอ้ไม่ต้องทำหรอกนู่นไปนั่นนี่นู่นมาจะอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณต้องคุยกับตัวเองดีกว่าปรึกษาตัวเองวางแผนเองดีกว่าหรือไม่ก็ไปหาหนังสือที่คุณกำลัง สนใจอยู่ในขณะนั้นมาหาอ่านดีกว่าเพราะว่าหนังสือมันคือสิ่งที่เขา brainstorm ออกมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในคนจำนวนหนึ่งแล้วเขาถึงกล้าที่จะตีพิมพ์ออกมาขายไม่งั้นมันคงโดนกระแสตีกลับมานะหนังสือเล่มนั้นหาหนังสือมาอ่านก็ได้บางทีหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีก็เป็นได้นะถ้าสมมติว่าคุณหาคนนั้นไม่เจอนะคนที่เป็นเหมือนกับผู้ที่จะมาให้คำแนะนำคุณไม่เจอก็หนังสือหันหน้าเข้าหนังสือจ้ะนะครับผมมีอะไรอีกไหมฮะต้องขอบคุณศาสตราจารย์ออฟเซเวอรัสอัลบานเพอร์ซิวัลวีรพลฮะอันนี้เป็นบุคลิกที่2ของผมเองนะครับที่ผมครีเอทเขาขึ้นมานะฮะมีหนวดผมยาวให้เป็นเจ้าของเพลย์ลิสต์พอดแคสต์นี้เลยแล้วกันนะก็คือพอดแคสต์ฟังแล้วไปสบายพอดแคสต์ฟังแล้วไปสบายเอี้ยงวะสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ผมเอาเรื่องอะไรมาพูดอีกก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับแล้วก็30ข้อที่ผมได้คุยไปนะครับข้อไหนที่มันรู้สึกว่ามันเอ๊ะหรือว่าเฮ้ยน้องพี่ว่ามันอย่างนี้ว่ะก็สามารถแนะนำผมเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมเปิดรับทุกความเห็นเลยคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จนถึงวินาทีนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรกันอีกนั้นก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อีกนี้อีกเรื่องนึงนะครับผมก็อยากจะฝากหน่อยก็คือในช่องออฟวิรพลน่ะไม่ได้มีแค่พอดแคสต์ฟังแล้วไปสบายนะยังมีเรื่องอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฝากติดตามก็ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฮาโลวีนนะครับก็จะมีคลิปวาดรูปสั้นๆ นะครับในเพลย์ลิสต์ฮาโลวีนปี2024นะครับก็เข้าไปชมกันได้คอนเทนต์นี้น่าจะเหมาะกับเด็กนะครับเหมือนกับมาดูการวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยผมใช้ iPad วาดแล้วก็ Apple Pencil นะฮะแล้วก็อีกเพลย์ลิสต์นึงที่ผมสร้างเอาไว้อันนี้น่าสนใจมากก็คือว่าเป็นผมมาชอบเล่นเกม Call of Duty ผมก็เลยทำออกมาตอนนี้ได้รู้สึกจะประมาณ20 EP แล้วนะครับเป็นเกมแนวยิงนะครับ Call of Duty Mobile นะฮะหรือใครจะชวนผมเล่นก็ชวนได้อีกเพลย์ลิสต์นึงนะครับเป็นคลิปช็อตนะฮะ YouTube ช็อตก็คือ
เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าสมุดโน้ตของออฟวีรพลนะครับตอนนี้เขียนมาได้52หน้า52คลิปแล้วนะครับเป็นคำคมสั้นๆที่เหมือนกับผมไปเจอในหนังสือมาหรือผมคิดขึ้นได้มาเองหรือว่าผมไปเจอมาจากคลิปอะไรสักอย่างในอินเทอร์เน็ตผมก็เอามาเขียนบันทึกไว้ในรูปแบบของคลิปวิดีโอYouTube Short นะครับแล้วก็ในกระดาษจริงๆก็คือเป็นสมุดน้องสมุดเล่มดำผมไปไหนละเล่มนี้นะครับนี่แล้วผมก็ทำเป็นคลิปลงประมาณนี้ อีกเพลย์ลิสต์นึงนะครับที่เงียบเหงามานานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูที่หยดก่อนแล้วผมจะกลับมาทำก็คือเพลย์ลิสต์รายการหนังหมารีวิวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรีแอคชั่นหนังแล้วก็มีเนื้อหาสปอยในหนังด้วยเพราะว่าเหมือนกับไปดูหนังมาแล้วอยากพูดอะไรเกี่ยวกับมันอยากเล่าถึงฉากไหนอยากขยี้อยากหัวเราะอยากหยิบพอยต์ไหนมาเล่าก็จะมีการคุยกันในรายการนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการให้คะแนนเต็ม10นั่นเอง10เต็ม10 5เต็ม10ก็แล้วแต่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยบ้างยาวละคลิปนี้